วันนี้มามีการเป็นโปรเจกต์พิเศษระหว่างวัชรินกับสถาบันการ์ช่าใช่ไหมบ้างค่ะก็ดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานกับแบบโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้รับรู้ว่ามันจะมีโปรเจกต์ดีๆนะที่ได้ช่วยเหลือผู้คนที่แบบว่าบางทีเราไม่รู้หรือว่าเราเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็พอรู้ว่าเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงเราก็รู้สึกว่ายินดีมากๆสำหรับคนที่สารรู้สึกตอนที่แบบมีแบบการเรียนต่างๆเขาได้มือไปช่วยเหลือในหน่วยงานที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือแบบนี้เราเห็นอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกดีใจแทนผู้ที่แบบต้องการความช่วยเหลือทุกครั้งนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราพอจะช่วยเหลือใครได้เราก็อยากจะช่วยเชิญชวนนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากร่วมบริจาคเนาะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะกับอย่างของวัชรินีนะคะก็เพียงแค่ซื้อหนึ่งกระปุกก็คุณก็ได้แบบว่าช่วยเหลือผู้คนแล้วนะคะก็คือได้ถือว่าได้ร่วมบริจาคแล้วค่ะมายะเข้าเรื่องที่สามนะคะกับพี่ป้านที่อันโกโลเราจนคนโยงไปใหญ่โตเลยว่าเลิกคุยกันแล้วหนูก็งงว่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงแบบโยงกันไปได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆแค่การเรื่องจะ follow หรือว่า unfollow อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบซีเรียสกับอะไรตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมานั่งเช็คนั่งดูอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยเราทราบต้นเหตุผลป่ะคะว่าทำไมถึงเราไม่ถามค่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยเราก็ไม่ก้าวก่ายดีกว่าเรามาทราบตอนไหนคะว่าแบบพี่เขาแบบ unfollow เราจากข่าวหรือว่าไงก็จากที่คนอื่นส่งข่าวมาด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าปกติเราไม่ค่อยได้เนื้อนั่งอ่านข่าวหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วคือตั้งแต่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วด้วยคือเป็นตอนนี้คือคุยอยู่ใช่ค่ะก็ยังคุยอยู่โรงเรียนเห็นเหมือนแบบว่าต่างคนต่างเปิดกล้องแล้วก็เหมือนพอเราเหมือนแบบห่างๆกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนด้วยกันกูก็เลยมองว่าเลิกคุยหรือเปล่าคือช่วงที่ผ่านมาเราอยู่กองแบบเกือบ7วันตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือพอถ่าย2เรื่องแล้วคือตอนนี้เร่งปิดกล้องทั้ง2เรื่องก็คือไม่ได้ไปไหนมาไหนจริงๆค่ะตัวปั้นก็เปิดกล้องเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้ละครของหนูก็คือเหมือนเขาเล่นออนแอร์ด้วยมันเป็นสัญญาณมันเป็นสัญญาณของการแบบถอดใจหรือว่าน้อยใจอะไรไหมสำหรับโอ๊ยทำไมคิดกันไปอะไรกันถึงขนาดนั้นเอาจริงๆก็คือแบบยังไม่ได้มีอะไรค่ะหลังจากที่อันเขาล้อคือเขาคุยกับเราเหมือนเดิมป่ะคะหรือว่าปริมาณมันน้อยลงไหมอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องคุยมันอาจจะหมายถึงว่าคุยน้อยลงมันอาจจะเป็นช่วงที่เราทำงานหนักกันคือด้วยมากกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องการฟอลโล่หรืออันฟอลโล่อะไรมันไม่ได้เกี่ยวกันแค่ความสัมพันธ์เลยตอนนี้ความสัมพันธ์มีพัฒนาไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเหมือนเดิมที่ผ่านมาก็คือเป็นพี่น้องไม่ได้เพิ่มเป็นที่ผ่านหรือว่าลดก็ปกติก็คือไม่ได้คิดว่าจะต้องมาระบุว่าจะต้องอะไรยังไงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนรู้ว่าตอนนี้คือปั้นจัดไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยขอใจจริงๆแต่ในการตั้งแต่เราตอบแต่ละครั้งแต่ละคนมันก็มองต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องซีเรียสอะไรที่คนจะต้องมองแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาเป็นว่าเราก็อ่ะยังโอเคอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ปั้นเขาจริงๆเขาอันโฟลว์คนทั้งวงการเลยทุกคนโดนหมดเลยในวงการเขาโฟลว์เพื่อนในวงการตรงนี้ก็ได้รับการก็มาทราบจากเขาเนี่ยแหละค่ะใช่อย่างที่บอกไปเป็นช่วงติดหรือว่ายังไงของเขาถึงอันโฟลว์คนทั้งวงการอันนี้ไม่แน่ใจค่ะคือเอาจริงๆหนูอย่างที่บอกหนูไม่ได้มานั่งเช็คว่าใครจะฟอลโล่ใครหรือว่าใครจะมาอันฟอลโล่ใครอะไรอยู่แล้วค่ะคือเรื่องการเล่น IG หรือการไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเราก็เลยแบบไม่รู้สึกสงสัยหรือว่าไม่รู้สึกถามสำหรับพี่สายยังบอกว่าเดินหน้ากับปั้นจันต่อนะคะยังเปิดใจอะไรอยู่ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าค่ะเป็นไปตามกาลเวลาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบรีบร้อนหรือว่าจะต้องแบบเอ๊ะจะยังไงดีอะไรที่ผ่านมารู้จักแล้วเราคิดว่าพี่เขารู้อารมณ์ประมาณไหนครับถึงแบบตัดสินใจทำแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ตอบแทนดีกว่าเนาะอันเดียวเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งเป็นความรู้สึกเขาดีกว่าอย่างวันนี้เขายังลดหนักจิตเราอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็แบบประกาศออกสื่อชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขายังปฏิกิริยาเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมช่วงแรกมันก็เขาเรียกว่าอะไรคนมันยังไม่รู้จักกันเนาะแต่พอรู้จักมันก็ไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะเราเห็นเสียงดาวเสียงนะคะในโซเชียลเหมือนแบบมีทั้งฝั่งสนับสนุนแล้วฝั่งที่แบบว่าดีใจมากเหมือนที่แบบพอมีข่าวนี้ว่าเหมือนแบบเขาโกรธเราแล้วเหมือนนั้นน่าจะไปไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ย
ความที่เราไม่ค่อยได้ตามข่าวด้วยแหละเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าโดยความเป็นตัวเรารู้สึกว่าเราเลือกการรับรู้ข่าวสารในสิ่งที่แบบมันเป็นพลังบวกดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้คือทำงานเราก็เหนื่อยมากอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าแทบไม่ได้นอนอยู่แล้วคือแค่เนียตาหนูก็โบแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือถ่ายละครก็แทบไม่ได้นอนอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าขอรับแต่พลังงานดีๆมาดีกว่าแต่จริงๆแล้วเราไม่มีแบบเอ๊ะแบบเอออยากรู้ว่าทำไมถึงขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ๆในแก๊งมีมาบอกบ้างไหมฮะพี่น่าจะเห็นก่อนด้วยมั้งคะเห็นข่าวก่อนด้วยมั้งแต่ว่าเราก็อ๋ออะไรอย่างเงี้ยมีใครถามพี่พันธ์ไหมว่าแบบพี่พันธ์เกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกว่าไม่ถามดีกว่าแสดงว่าไม่ได้ติดใจกับการอันฟอลโล่ไม่ค่ะไม่ได้ติดเพราะเราก็ฟอลโล่คนใช่ค่ะมันทำให้เราหวั่นใจหรือสบายใจเราแค่คิดว่าเราไม่ยึดติดกับอะไรพวกนี้มากมันก็จะสบายใจกว่าคุณไม่ยึดติดเลยว่าใช่หรือว่าไม่หมายถึงว่าที่ไม่ยึดติดหมายถึงว่าการเล่นโซเชียลหรือว่าการที่จะต้องแบบติดตามอะไรพวกนี้หรือว่าจะต้องมานั่งกดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าสบายใจกว่าเพราะชีวิตจริงๆก็ยังเป็นอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรจะหวังว่าไปต่อกันได้ไหมในสถานะต่อไปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเราก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องนั้นหรือว่าเป็นคนทำตัวเองด้วยใช่ค่ะด้วยเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ไม่อยากกดดันพี่เขาด้วยแล้วเราคือไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเหมือนได้ข่าวว่าปั้นจันทร์เองจะเตรียมตัวบวชด้วยอันนี้เขาแจ้งเราไหมครับไม่มีรู้ตั้งนานแล้วค่ะเขาจะบวชช่วงไหนปลายปีแต่ว่าอันนี้รายละเอียดในดีเทลให้พี่ดูก็ดีกว่าแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมตัวบวชน้องไม่ใช่การทำตัวโล่อะไรเงี้ยการลักกิเลสอันนี้ไม่รู้ อันนี้ไม่รู้วันนี้เราขอแบบไม่ตอบแทนพี่เขาดีกว่าเขาดิวไว้ก่อนไหมคะดิวก่อนแน่นอนไม่ค่ะยังไม่ได้พูดคุยกันแต่รู้แค่ว่าเขาตั้งใจจะบวชจริงๆจะเคลียร์คิวเป็นร่วมงานไหมคะเขายังไม่ได้ระบุวันอันนั้นหนูไม่รู้เลยค่ะใช่ค่ะก็พอเราไม่ค่อยได้ตามข่าวเราก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็มารู้จากพี่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ยังแฮปปี้ใช้ชีวิตปกติก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็ฝากติดตามละครหนูด้วยนะคะหนูเหนื่อยมากจริงๆโอเคขอบคุณค่ะสนุกคือรักพี่เลย